ท่านผู้ชมคะแล้ววันนี้คุณสมศักดิ์เทพสุทินรองนายกรัฐมนตรีค่ะออกมาพูดถึงระเบียบกรมราชทัณฑ์ที่ให้มีการคุมขังนอกเรือนจำเป็นครั้งแรกนะคะที่คุณสมศักดิ์ยอมรับว่าคุณทักษิณเข้าเกณฑ์นี้ฟังเสียงนี้ออกเบรกแล้วช่วงหน้ากลับมาชมข่าวกันต่อค่ะก็ต้องบอกว่าเข้าเกณฑ์นะเข้าเกณฑ์เพราะว่าโทษไม่เกิน4ปีและไม่ใช่เป็นบุคคลที่อยู่ในข่ายเป็นสิ่งที่น่ากลัวของสังคมอย่างเช่นพวกโทษฆ่าหรือข่มขืนกระทำชำเราอะไรต่างๆเหล่านี้และเป็นโทษที่มีเหลือจำนวนวันเวลาน้อยมากนะครับไม่ถึงปีนะครับก็อยู่ในลักษณะ120วันเนี่ยก็ไม่ใช่มีคนเดียวมีเยอะนะก็น้องเนี่ยไม่เคยถูกจองจำนะน้องลงไปสัก2วัน3วันเนี่ยมันชีวิตมันเครียดนะคนอ่ะคนอายุมากเนี่ยความ